ราะฉะนั้นเริ่มต้นพระพุทธเจ้าถึงเอาว่าการศึกษามีสามมีศีลสมาธิปัญญาและผลก็คือวิมุตติแล้วก็รู้ว่าวิมุตติจริงหรือไม่จริงก็คือวิมุตติญาณทัศนะตรวจสอบว่าวิมุตติจริงหรือไม่จริงญาณทัศนะคือความรู้รู้อะไรรู้ในวิมุตติวิมุตตินี่จบจริงนะเป็นของแท้ของจริงแล้วสิ้นสุดแล้วนะจบแล้วนะก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะรู้จบตัวที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะก็คือศีลสมาธิปัญญาพระญาเริ่มไปทีละอย่างทีละคู่ทีละคู่เริ่มต้นตั้งแต่สัตว์ซึ่งจะเป็นวิบากส่วนของกับพืชไม่มีวิบากเอาไว้เป็นที่สองตัดวิบากก่อนผู้ที่ตัดวิบากแล้วไม่มีวิบากชั่วเกิดในตัวเราอีกแล้วถ้าจะมีแต่วิบากดีไว้สนับสนุนเราช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราคุณก็สะสมดีไปแต่ซ้อนลงไปในดีนั้นเราก็ไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราแต่มันเป็นเราต้องมาใช้เราต้องมารับใช้เราต้องมาอยู่กับเราต้องเป็นเราแยกไม่ออกมันเป็นของเรามันเป็นสัจจะแล้วนะมันเป็นเราของเราแต่เราเนี่ยจิตของเราต่างหากเรารู้ว่าเราจะไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ใช้ภาษาได้แค่นี้เราที่จริงเป็นเราเป็นของเราแต่เราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราภาษามันจบแค่นี้แต่สัจจะมันคือความจริงอ่ะทีนี้คุณจะรู้ว่าสัจจะความจริงที่คุณเป็นจริงน่ะมันคืออะไรคุณก็ต้องพิสูจน์ของตัวเองตั้งแต่หยาบเช่นคุณเองคุณได้อันนี้มานี่ฉันยังชอบเพชรฉันก็ได้แต่เพชรโอ้โหเพชรที่มันชอบลองไม่ต้องมีเพชรสิเพชรที่มันทำอะไรไม่ได้สู้เกลือยังไม่ได้เลยเกลือยังเอามาทำอาหารได้เพชรนี่มาทำอาหารไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเอาไปตัดกระจกหรือไปตัดอะไรอีกได้แข็งแรงเอาแต่ความแข็งอย่างเดียวเพชรนอกนั้นก็สะท้อนแสงแล้วก็ไปลงไอ้สะท้อนแสงนั่นแหละเพชรมีความใสแต่สะท้อนแสงเพชรสะท้อนแสงโดยที่เรียกว่ามันสะท้อนได้มากมุมกว่าอะไรหมดเท่านั้นเองมันมีเหลี่ยมมากกว่าแก้วอื่นๆนะซึ่งก็ยากที่จะอธิบายแล้วตั้งแต่ปริซึมไปสามเหลี่ยมไปจนกระทั่งถึงจะแตก4 5 6 7 8 9 10อะไรไปอีกอาตมาที่อธิบายไม่ไหวไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดมากเรามาเชื่อไหมล่ะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีความตรัสรู้จริงและเราก็มีตำราของพระพุทธเจ้าอยู่นอกจากมีตำราของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีผู้ที่เป็นสัตบุรุษที่เป็นผู้เรียนตามคำสอนพระเจ้ามาแล้วก็เอาคำสอนพระเจ้ามาย้ำมาขยายความให้เราเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นแล้วเราก็เอาความรู้เราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่เราพบกับสัตบุรุษความรู้นั้นสัตบุรุษก็ยืนยันว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติจนมีผลจริงมีผลจริงเราก็รู้ได้ตัวเองปัจจัตตังตัดสินได้เองว่าแล้วจริงไหมล่ะคุณเองเป็นผู้ตัดสินพิพากษาสุดท้ายแล้วเช่นความไม่มีสุขอารมณ์หรือความรู้สึกสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีกลางอาตมาเคยยกตัวอย่างง่ายๆตื่นๆว่าผู้ชายนี่นะเห็นลิปสติกนี่ก็เฉยๆก็เออลิปสติกผู้หญิงก็ชอบอย่างงอนอย่างนี้คุณอ่านความรู้สึกอ่านจิตของคุณว่าไอ้ความเฉยๆต่อลิปสติกนี้ได้มากแต่เขาจะบอกลิปสติกนี่มันน่ามาทาปากนะคุณก็ยังมีเพศอิทธิอยู่คุณก็ยังมีเพศหญิงอยู่เพราะเขาสมมุติว่าลิปสติกต้องมาทาปากแล้วมันก็จะงามตามสมมุตินะก็เท่านั้นเองในเดือนนี้ก็เยอะเลอะแหละไปไอ้ลิปสติกก็ไม่ใช่แต่สีแดง
สีดำก็ทาก็ว่าสวยจะบ้ากันใหญ่สีอะไรก็ทาไปสีขาวก็ทาสีเขียวสีม่วงสีอะไรเลอะไปหมดก็แล้วแต่จะยึดกันนะอาตมาก็พยายามยกตัวอย่างมันไม่มีหรอกความจริงมันมีแต่สมมติเช่นแฟชั่นปีนี้สีเหลืองขึ้นนะสีเหลืองฮิตแต่สวยที่สุดเลยสีเหลืองปีนี้พอมาถึงปีนี้เข้าเออว้ยสีเหลืองสวยเว้ยโอ้สีอื่นไม่สวยเลยแต่ก่อนนี้สีแดงปีที่แล้วสีแดงสวยสิปีนี้ไม่สวยแล้วแมวสีเหลืองสวยนี่คือความไม่เที่ยงของจิตใจความไม่มั่นคงถูกคนอื่นครอบงำทางความคิดแล้วคุณก็บ้าตามเขาแล้วไปถามสีเหลืองซะไอ้เหลืองนี่มันเก่งกับแดงหรือแดงมันเก่งกับเหลืองวะมันไม่รู้เรื่องหรอกเองสวยกว่าใช่ไหมเหลืองนี่แดงมันยอมให้เองสวยกว่าใช่ไหมแดงมันยอมให้เหลืองสวยกว่าเปล่าหรือเหลืองมันยอมให้แดงสวยกว่ามันไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนสมมุติเอาเองบ้าไปยึดเอาเองมาสวยปีนี้สวยปีนี้ไม่สวยส้นสูงปีนี้ต้องแหลมมากแล้วสวยนะมันก็แหลมมากไปกันหมดโอ้แหลมไม่สวยหรอกต้องส้นหนาส้นตึกตันเลยสวยนะนั่นก็บ้ากันไปปีนี้ต้องยาวลากดินเลยสวยสั้นๆโอ้ยเชยตายเลยไม่ไหวต้องยาวลากดินสวยปีนี้ต้องสั้นสวยยาวลากดินเชยแต่ชักเลยคุณก็สั้นมาสั้นมาจนกระทั่งอุจาดโหแล้วก็สั้นอุจาดนี่แหละอยู่นานก็ยาวลากดินเพราะสั้นอุจาดมันผสมกามเชื่อไหมสั้นนี่แหละยาวอยู่ยาวจะเป็นแฟชั่นอยู่ยาวก็ลากดินหนึ่งลากดินมันยาวเปลืองของสั้นนี่ก็ของก็ไม่เปลืองแล้วก็แถมอุจาดเปลืองกามด้วยจบเห็นไหมเพราะงั้นชาวโศกไม่ต้องลากดินเอาพอดีลากดินก็เปลืองของสกปรกแล้วเธอไปกวาดนั่นกวาดนี่ทำงานลำบากฮะลากดินทำงานลำบากทำงานก็ลำบากก็พอดีพอดีครับอย่าให้อุจาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นชาวโศกเราไม่มีใครมันแต่งตัวอุจาดอุจาดอะไรพวกนี้หรอกก็แต่งตัวพอดีพอดีสบายทำงานได้คล่องตัวไม่ลำบากไม่ลำบนแล้วก็ไม่เกิดอุจาดไม่เกิดโป้เกิดหน้าเกลียดอะไรสบายนี่เป็นสัจจะที่มันเป็นจริงสรุปอีกทีหนึ่งเรื่องสัตว์เนี่ยมันเป็นชีวะที่มันมีวิบากมีบาปมีบุญมีแก้แค้นมีรักมีแค้นอะไรต่ออะไรปลดวิบากอันนี้ซะแล้วคุณก็จะมีคู่วิบากน้อยลงน้อยลงน้อยลงคุณก็จะไม่ต้องไปเสียเวลากับวิบากคู่รักก็ต้องแก้แค้นกันชังก็ต้องแก้แค้นกันมันแก้แค้นกันจะใช้คำว่าแก้แค้นเนื้อว่าจะต้องมาบำเรอความดูดกับบำเรอความผลักทำลายก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราหมดไม่ต้องใช้แคลอรี่นั้นพลังงานหรือเรื่องนั้นนิทานนั้นจบสตอรี่นั้นไม่มีแล้วเลิกไปเลยคนก็มาเป็นประโยชน์กับสิ่งอื่นเพราะสุดท้ายคนที่ไม่มีวิบาก